สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือร้ายลาซานนะครับวันนี้อยู่น้องตาลนะครับมาผมจะให้ดูอะไรวันนี้ผ่านมาเห็นแวบๆครับผมวันนี้เรามาตั้งแต่แม่ค้ายังไม่ตั้งร้านเลยนะครับนี่ปลาหมึกนะครับไม่ได้ถ่ายนานมือสั่นๆยังไงไม่รู้ผมมาจองนี่มาประเดิมคนแรกเลยครับนี่มากับน้องอีทนี่เข้ากล้องหน่อยสิวิ่งเอากี่ไม้เออสิบไม้เอาสิบไม้เนาะครับสิบไม้เอาเลือกเลยดีป่ะเลือกเลยเลือกเลยครับเดี๋ยวขอถามแม่ค้าวันนี้จะมีเห็นว่ามีนันทวันบ้านอะไรนะวัดนานวลเนาะแม่ค้าจะไปไหมนี่คิดก่อนไม่ต้องคิดแล้วมั้งคิดแล้วค่ะตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเนาะใกล้นี่เองอ๋อนี่ครับเรามาประเดิมให้แม่ค้านะครับสิบไม้แรกปลาหมึกมีนะครับที่บ้านน้องตานะครับนี่อันนี้สดๆเลยนะครับกำลังย่างอยู่นะครับมาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งร้านนะครับมาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งร้านเลยบ้านน้องตาดนะครับนี่ครับมาอุดหนุนน้องเขาได้นะครับผมมาแถวนี้นะครับธุระแถวนี้เลยมาแวะชิมนะครับเคยซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งอร่อยนะครับอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรอะไรไม่รู้นะครับบองดำมาล่าสุดเมื่อไหร่นี่ครับเห็นลงนานแล้วกันว่าโอ้ไม่อุดไม่แถมให้แกเลยนานแล้วค่ะพี่แกมานานอ๋อถ้าแกมีเวลาว่างแกจะแวะมาเนาะเห็นมาบ่อยอยู่มาหรือว่ายังไงแกก็แวะค่ะบองดำเนี่ยงานเยอะจริงๆเลยนะครับจะสุกแล้วครับต้องใจเย็นๆนะครับลูกค้านะคะย่างไม่ทันนะครับก็อีกสักพักนี้ครับคงมาย่างไม่ทันแน่เลยนะเราพามาดูน้ำจิ้มนะครับเปิดดูหน่อยครับโอ้นี่ครับตักขึ้นมานะครับเข้มข้นนะครับโอเคครับผมไม้ละ10บาทเท่านั้นนะครับไม้ละ10บาทนะครับปิดถนนใหญ่เลยนะครับนี่เส้นอะไรนั่นจอมพระท่าตูมนะครับทางนี้ไปทางท่าตูมนะครับทางนี้ไปทางจอมพระนะครับไม่ได้ทำคลิปนานนะครับคิดคำพูดไม่เป็นนะครับคุยไม่เก่งเหมือนท่านบองดำนะครับเด้อชวนเชิมกินปลาหมึกนะครับวันนี้รอไปนันทวันนี่แหละแม่ค้าเดี๋ยวจะเอาคลิปเด็ดๆแม่ค้ามาฝากนะครับผมก็ติดตามชมได้นะครับที่ช่องเสือร้ายลาซานครับวันนี้นะครับโอ้เหลืองสวยงามมากนี่ลูกค้าเรามาแล้วนะครับเปิดไม่ถึง10นาทีนะครับมาแล้วครับเรามาเจ้าแรกครับปลาหมึกน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับฮัลโหลถ้าไปขายกูไม่ต้องขายถึงนันทวันหรอกมั้งเนาะแค่นี้ก็หมดแล้วเนาะใช่ค่ะนานครับว่าน่าจะวันหนึ่งน่าจะตกที่200ไม้นะครับเห็นเคยถามน้องแกครั้งหนึ่งแล้วครับโอเคครับผมติดตามชมเรื่อยๆครับเจตีแกเจ้าซาลิงไปแกบอกว่าจะไปเต้นโดยเฉพาะแกกลัวฝนตกจะไปเต้นเลยเจตีเห็นเจตีบอกนะเมื่องานที่แล้วแกไม่ได้ไปเต้นนี่แกขายของมาครับมาของเราได้5ไม้6ไม้แล้วนะครับไล่จะเดี๋ยวไปชิมที่บ้านครับอะไรบุ๋มสวัส
น่ากินมากครับน่ากินมากสุกแล้วครับสุกแล้วมาได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับจะพาไปชิมนะครับกลับบ้านแล้วไปเจอกันที่งานเดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับโอเคค่ะแม่ค้าบอกว่าเจอทักทายได้นะครับไม่ยิงครับไม่ยิงครับค่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะเจอกันที่งานครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมปลาหมึกนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว